ันนี้เสนอตอนสู้เขานะสีเผือกซื้อตกน้ำตกน้อยช่วยลุงน้องทีสิลุงออแสนดีดำน้ำช่วยคนช่วยหาลุงน้องดีใจที่ได้หนังสือคืนมาพอถึงเวลาก็อ่านหนังสือดีดีอูวีอูวีอู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 ว้าวถึงแล้วอูวีอูว้าวพี่สีแพ้ชนะพี่สีนิ่งอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยพี่สีเผือกเดี๋ยวเนี้ยพี่ว่ายน้ำเร็วจังเลยอ่ะไม่เหนื่อยบ้างเหรอก้าพี่สีเผือกอ่ะเอากำลังกายอยู่ไปไปฮึไม่แหมพี่สีนิ่งเอาแต่กินแล้วก็นอนดูทีวีฮ่าพวกนายไม่เห็นจะว่ายเร็วตรงไหนเลยฉันน่ะว่ายเร็วกว่าตั้งเยอะจริงไหมเต่าอ้าวใช่ที่ฉันว่ายเร็วกว่าก็เพราะว่าฉันเป็นปลาดุกไม่เหมือนพวกเนี้ยที่เป็นแค่ลูกออสตัวกระเปียกพวกเราอะก็ว่ายน้ำเร็วเหมือนกันนะแล้วพี่สีเผือกอะว่ายเร็วกว่าพวกนายแน่แน่ถ้างั้นเรามาว่ายน้ำแข่งกันไหมล่ะสีเผือกกล้าแข่งหรือเปล่ากล้าแข่งสิถ้าใครว่ายไปถึงขอบหินตรงนั้นก่อนคนนั้นชนะนะพร้อมนะ3 2 1เริ่มได้ฮึบฮึบฮึบลงไปโอ้ยอะไรลูกพี่โอ้ยชนะแล้วช้าจริงๆนะเจ้าลูกอ๋อเถอะเฮ้ยครั้งเนี้ยเราแพ้นายแต่ครั้งหน้าเราชนะนายแน่ๆครั้งหน้าพี่สีเผือกต้องว่ายเร็วกว่านี้แน่นอนจริงหรือเปล่าฉันรอแข่งอยู่นะสีเผือกเจ้าลูกอ๋อตัวกระเปียกเฮ้ยตัวอ้าวฉันหิวแล้วไปหาสาหร่ายกินกันเถอะจ้าลูกพี่เฮ้ยเรื่องมันก็เป็นอย่างที่เล่าแล้วครับลุงหนอนน่าเจ็บใจชะมัดเลยลุงหนอนมีวิธีทำให้พี่สีเผือกว่ายน้ำเร็วขึ้นไหมคะลุงหนอนว่ายน้ำไม่เก่งนู่นคนที่จะสอนให้ว่ายน้ำได้เก่งจนไปแข่งโอลิมปิกได้มานู่นแล้วนั่นน่ะสวัสดีครับลุงสวัสดีหลอนๆคุณเต่ามาพอดีเลยช่วยสอนเด็กๆหน่อยจะว่ายน้ำให้เก่งสุดๆไปเลยต้องทำยังไงมั่งมีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นนะหลอนๆวิธีอะไรเหรอครับลุงเต่าก็ซ้อมว่ายน้ำบ่อยๆไงล่ะแล้วซ้อมว่ายบ่อยๆจะทำให้ว่ายเร็วขึ้นหรือครับหลอนๆทั้งสามลองคำตามที่ลุงบอกนะหลานลองว่ายโดยไม่ขยับหางดูสิเป็นยังไงบ้างโอ้ยว่ายได้ช้าจังเลยอะครับถ้าอย่างนั้นก็หยุดว่ายก่อนนะแล้วหลานลองว่ายโดยขยับหางไปทางซ้ายและขวาสลับกันดูสิเร็วขึ้นไหมหลานผมว่าท่าสุดท้ายเนี้ยว่ายได้เร็วที่สุดเลยนะครับเห็นหรือยังล่ะหลานๆถ้าเราซ้อมว่ายบ่อยๆเราก็จะได้ท่าว่ายเร็วที่สุดจะได้ไม่เหนื่อยง่ายเหมือนหลานสีนิลยังไงล่ะแหมลุงหนอนก็รู้ด้วยล่ะเนี่ย
ก็หลานบอกลุงเองนี่นะเออขอบคุณมากครับลุงเต่าอืมพี่สีเผือกพวกเราอ่ะรีบไปซ้อมว่ายน้ำกันเถอะนะพวกผมไปก่อนนะครับลุงเต่าลุงนอนสวัสดีครับไปกันเถอะพวกเราไปก่อนนะครับอูวี่อูอูวี่อูบายบายโชคดีนะหลอนหลอนสีนินสีรุ้งเราอะได้ท่าว่ายน้ำเร็วแล้วนะฮะท่าอะไรเหรอพี่สีเผือกเดี๋ยวพี่จะว่ายให้ดูนะอืมว่ายเร็วขึ้นตั้งเยอะเลยนะพี่สีเผือกโอ้โหพี่สีเผือกทำได้ยังไงเนี่ยก็สะบัดหางเป็นวงกลมอย่างนี้ไงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยว้าวว้าวถ้าว่ายเร็วขนาดเนี้ยพี่สีเผือกชนะเจ้าอุ้ยแน่ๆเลยอืมมั่นใจพร้อมนะทั้งสองคันเออสู้ค่ะนะพี่สีเผือกสามสามหนึ่งเริ่มได้เฮ้ยครับใครชนะใครชนะเหรอเสมอกันเฮ้ยกงใช่ไหมเนี่ยสีเผือกอืมฉันไม่ได้กงนะสีรุ้งเมื่อกี้สีเผือกว่ายออกมาก่อนฉันใช่ไหมเปล่านะเอ้ยกับพี่สีเผือกก็ออกมาพร้อมๆกันน่ะเฮ้ยวันเนี้ยฉันท้องเสียเลยว่ายช้าลงไม่งั้นไม่เสมอกันแน่นอนแต่คราวหน้าฉันชนะนายแน่สีเผือกกลับเจ้าอ้าวอะรอด้วยลูกเพเฮ้ยพี่สีเผือกเก่งจังเลยอืมไม่เห็นเก่งสักหน่อยเราต้องซ้อมว่ายมากกว่านี้นะจะได้ชนะเจ้าอุยได้เรามาซ้อมว่ายน้ำกันเถอะสีนินสีรุ้งไปเร็วไปเลยอุยอุยเด็กดีของลุงหนอนจำเอาไว้นะถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างถ้ามีความตั้งใจและมันฝึกฝนความสำเร็จอันนั้นก็จะเป็นของเราวันนี้ลุงหนอนไปก่อนนะบ๊ายบายสารพิษอายุจะยืน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 กินอยู่เรียบง่ายได้ประโยชน์บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง